ปิ่นคุงอ่อนเย้ก็พี่มีความเยอะเลยสัตว์สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปิ่นคุงนะครับเราอยู่ในเกม Speed Drifter นะครับวันนี้ไม่มีอะไรมาแนะนำไม่มีอะไรเป็นพิเศษเลยนะครับวันนี้เราจะมาไต่แรงกันครับเพื่อนๆครับผมกำลังจะขึ้นไดมอนด์2มั้งเพื่อนๆ71ทับ75แล้วนะฮะใกล้ขึ้นไดมอนด์2แล้วนะฮะไต่แรงกันครับผมวันนี้รถไม่ซ้ำนะ1แมตช์ก็1คัน1แมตช์ก็1คันไปเลยเดี๋ยวก่อนเอาด่านแรกเอาเป็นซุปเปอร์โนวามั้ยเพื่อนๆไม่ได้เห็นกันนานแล้วเนาะผมเล่นแต่รถใหม่ๆเนี่ยฮะรถเก่าๆผมแทบจะไม่ได้แตะแล้วก็ไม่ได้เล่นเลยนะครับโอเคมั้ยอยากเล่นด่านใหม่นะเอาจริงๆนะฮะผมแอบไปฝึกมาแล้วรอบ2รอบก็ไม่ยากเท่าไหร่นี่ว่าการฝึกเนี่ยคือเราต้องดูคนใน YouTube เยอะๆด้วยครับเราจะได้รู้ว่าเฮ้ยตรงนี้มันทำยังไงอะไรแบบนี้ผมก็ไปลอกเขามานะครับไม่ได้เก่งคิดเองไม่ได้แบบว่าเทพคิดเองหรอกผมดูจากคนอื่นเล่นเยอะมากๆนะครับผมก็เลยเอามาปรับใช้กับเวลาที่ตัวเองเล่นเวลาที่ตัวเองเจอด่านนั้นๆโอ้ซุปเปอร์โนวาคิดถึงจังเลยนะครับไม่ได้เล่นนานมากไม่ได้จับมันเลยนะเพื่อนๆนะคิดถึงมากนะฮะเดี๋ยวลองดูวันนี้โอ้ว้าวโอเคอยู่นะยังพอได้อยู่นะเพื่อนๆอย่างที่ผมบอกครับว่าผมเล่นพวกรถแบบเนี้ยทำให้มันเป็นรถเหมือนแบบโอ้ชนมันเป็นรถผิวๆหน่อยนะเพื่อนๆนะเวลาเปลี่ยนคันเนี่ยมันก็เลยแบบไม่ค่อยแตกต่างมากนะครับผมมันคล้ายคลึงอันเดิมอยู่เยอะนะฮะทิ้งเลยอ่ะไดมอนด์ก็คือไดมอนด์อ่ะปิ่มคุงเข้าใจป่ะนี่ไงแฉลบไปทีนึงมันก็คือไดมอนด์นะครับเพื่อนๆนะเดี๋ยวซีซั่นนี้เดี๋ยวผมจะรีบไต่แรงเร็วๆนะครับเดี๋ยวหาเวลาเล่นฮะแต่แป๊บเนี่ยเดี๋ยวขึ้นโนวาแล้วนะครับน่าอีกไม่กี่วันนะครับน่าจะขึ้นโนวาแล้วหายเลยอ่ะครับน้องๆนี่ขนาดพี่เล่นโนวานะครับซุปเปอร์โนวาเนี่ยพี่แทบจะแบบไม่ได้จับเลยอ่ะครับหายเลยเพื่อนๆโอ้โหยังเล่นคนเดียวโอ้โหเล่นคนเดียวมันเนี่ยโอ้โหคนที่อยู่โนวานะครับตอนนี้เขาน่าจะกลับไปโนวากันแล้วไหมแต่พอรีแลงกลับมามีผมเนี่ยค่อยๆไต่ขึ้นนะครับไม่มีเวลาเล่นเรียบร้อยฮะคนเข้าทันมาก1คน2คนโอ้ที่เหลือไม่ทันซอรี่จริงๆไงครับคุณมาร์กี้คุณ MN คุณธันวาคือขอโทษจริงอ่ะคือผมเก่งไปอ่ะยอกยอกยอกสีสันเฮ้ยเขาได้หัวใจบินกันหมดแล้วนะสงสัยผมต้องไปกดรับว่ะเอาไว้ก่อนไว้ก่อนเล่นก่อนนี่สอบข้ามระดับเลยชนะติดต่อกัน3ตาเจาะตาบายตาบายเลยเปลี่ยนคันดีกว่านะครับผมซุปเปอร์โนวาผ่านไปแล้วนะฮะเร็วๆนี้แล้วกันนะครับผมเอาเป็นคันนี้ไวเชียผมอ่านวินเชียคนด่านะพี่บีมันอ่านว่าไวเชียไวเชียนะไวเชียก็เป็นรถอีกคันหนึ่งที่โกงอ่ะผมพูดแหละโกงในเนี้ยผมว่าไวเชียโกงสุดผมทำลายสถิติตัวเลขตัวเองนะครับผมเวลาตัวเองก็ไวเชียนี่แหละฮะด่านใหม่ไปปิ๊มโอ้อยากเล่นด่านใหม่อ่ะอุ้ยเจ้าวันจะขี่วันจะขี่วันอยากกระชากวันบ้ากามสัตว์อุ้ยเอฟซีเราเป็นเอฟซีผมด้วยเมียมาเห็นตายผู้ชายพิมพ์เอฟซีไม่ตอบไม่ตอบเจ้าวานพี่ขอโทษนะที่พี่แบบพี่ต้องขอครับสำหรับที่หนึ่งนะครับน้องเจ้าวานอย่าโกรธพี่นะพี่ทำไปเพราะหน้าเธอเลยโอ้ด่านนี้เล่นแต่เด็ก
ลงไปทำไมลงอ๋อเขาบังอ๋อนึกว่าลงไปทำไมอย่าทำเหมือนเล่นไม่เป็นดิฉลับตรงนี้พอฮะจะพอได้บูสต์นะฮะทิ้งเจ้าวานเลยอะเจ้าวานกูไปไหนแล้วเนี่ยไม่ค่อยชินมือนะครับไปเล่นรถคันอื่นซะบ่อยมีแบบว่าแปลกๆนิดหน่อยนะฮะจวานโอ้ยมาเล่นคนเดียวอะอะไรวะเนี่ยเด็กๆน้องๆหนูๆนี่พี่เอาจริงไปใช่ป่ะหรือไงกูต้องเอารถคันดีมาเล่นมั้ยเนี่ยหรือไงฮัลโหลจริงๆอ่ะเขาไม่ได้แบบไม่เก่งหรอกแต่ผมว่ามันเก่งเกินเพื่อนๆจริงๆโอ้โหพอเหมือนทำลายเวลาตัวเองด้วยเนี่ยเพื่อนๆดูดิมันไม่มีใครมาคอยเบียดไงทำไปเล่นไปนะทันไหมฮะ 1.48 ผมน่ะโอ้โหเรียบร้อยครับทำลายเวลาครับผมมันคือมันแน่กว่าแช่แป้งอยู่แล้วครับเล่นไวเชียร์เนี่ยผมบอกให้รถขี้โกงจริงไม่น่าเอาตังค์ไปเติมรถคันใหม่เลยเอาตังค์มาเติมคันนี้ดีกว่าคุ้มกว่าเยอะเลยไวจ้ะธรรมดาครับน้องคือพี่ก็พูดเคล็ดลับกับน้องเลยนะกันพี่เก่งพี่เก่งนะครับโอ้น้องเจ้าวานขับช้าจังเลยอ่ะที่หลังเล่นบ้านพี่สอนไอ้บ้ากรรมอ่ะต่อผมเปลี่ยนคันนะแฟดไหมอ่ะแฟดแล้วกันแฟดก็เป็นอีกหนึ่งคันที่เล่นง่ายนะแฟดเล่นง่ายมากสำหรับคนที่จะเล่นรถคัน A คันแรกๆนะผมว่าเล่นแฟดดีทำไมอย่างดีก็ดีแค่นั้นไม่มีเหตุผลก็แค่มันสวยแล้วไม่อ่ะทำไมอ่ะมีอะไรปะล่ะอยากเกิดมันก็เปิดมา เอาแบนดันก่อนดันใหม่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 โอ้ยเงี้ยชิบโชยเด็กๆมันดูไปดิปิ๊มผมไปฝึกวิชาตรงไอ้น้ำพุนี่มาเพื่อนๆผมไปดูคลิปชาวบ้านเขาเล่นน่ะพวกนักคงนักแข่งเขาก็โดดตรงน้ำพุเด้งแบบอย่างนี้เลยแบบว่านี่เลยเด้งแบบเด้งข้ามเลยเดี๋ยวเราไปดูกันอ้าวแล้วทำไมไม่ได้มอสอ่ะหรือว่ามันเลเวลเยอะผมก็108เท่ามันอ่ะสัตว์โกงอ่ะผมก็108เท่ามันอ่ะได้มอสไซลิดได้ไงอ่ะยับเลยดูถูกมากไปแล้วด่านใหม่เนี่ยบางคนนี่ตรงนี้กูดูมาโดดข้ามไปเลยอ่ะคืออันหลอคือต้องเก่งเท่านั้นนะครับถึงจะมาได้อ่ะบอกพูดแค่นี้คือทิ้งเลยอ่ะครับตรงนี้นะประตูวาร์ปนะเนี่ยอย่างนี้อีกแล้วตอนซ้อมอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยกูพลาดจุดเนี้ยไอ้ที่เหลือไม่มีปัญหาแล้วครับเพื่อนๆเดี๋ยวเพื่อนๆดูตรงนี้โดดข้ามเนี่ยนิ่งเก็บปาดตรงนี้คือมันหายอยู่แล้วอะครับนี่ไง1จูบจากปิมคุงแปะไว้ที่สนามนี้ด่านนี้ก็เล่นง่ายนะครับผมเล่นยากวะเนี่ยโดดข้ามไปเลยเนี่ยมันยากตรงไหนอ่ะทำตามพี่ดิเฮ้ยคิดมีใครห้อยอยู่ไหนสัตว์ทำตามพี่มาเลยรับใจป่ะไอเด็กน้องๆหนูอ่ะดูคลิปนี้อยู่ตรงนี้ยังไงเราข้อได้อีกไหมเอ้าโหสวยไปดิขออนุญาตทำลายสถิติเวลาตัวเองแน่นอนครับทำไว้ 2.08 เนี่ยมันเป็นข้อดีครับการที่เราเสพ YouTube มากๆหรือว่าดูคนที่แบบเขาเล่นเก่งๆอ่ะเราจะไปจำเทคนิคเขามาเร็วกว่าเดิมเป็น10วิอ่ะพูดแค่นี้ประมาณ8วิอุ้ยไม่ได้8วิดิกี่วิวะเนี่ยโหว10กว่าวิอ่ะเก่งเกินเก่งมากอ่ะเก่งที่สุดจากคนนี้
ข้อดีนะเบื่อๆนะข้อดีคือเราไปดูคลิปคนที่แม่งแบบเป็นโปรเพลเยอร์อะเล่นอะไรเงี้ยนะครับเราจะจำเทคนิคเขามาถ้าหาสักช่องหนึ่งเนี่ยให้ผมแนะนำว่าช่องไหนที่แม่งเล่นเก่งพอที่แบบจะเป็นแบบอย่างให้กับเราได้เวลาเราเล่นเงี้ยพัฒนาฝีมือหรือว่าลอกตามลายวิ่งเขาเนี่ยเราไปดูช่อง PRIMKUNG ช่องปิมคุงแม่งช่องนี้แม่งเล่นสปีดดิฟเตอร์เก่งจริงไม่อยากจะพูดเลยนะคือมันเก่งแบบเก่งเหมือนใช้โปอะจริงคือผมเห็นแล้วผมแอบขนลุกเก่งเอาเป็นรถเป็นรถอินเฟอร์โนแล้วกันโน้ตตอนนี้นะครับคือไม่กล้าเล่นรถคันบีไงเดี๋ยวหน้าแตกเอาแมตหน้าแมตหน้าแมตเดี๋ยวจะหาว่าใจตุ๊ดไอ้คุยอยู่ในโมดเนี่ยคนจริงเขาต้องเล่นรถคันบีตาหน้าตาหน้าเดี๋ยวจัดให้ดาก้อนไปดาก้อนไปทำไมต้องมาเจอด่านแบบกิ๊กก๊อกสล็อกก๊อกแก๊กอย่างนี้ด้วยนะเดี๋ยวมึงดูหญิงเนี่ยมึงดูหญิงเนี่ยนะ GCG เนี่ยมึงดูหญิงในสปีดดิฟดิเกมไหนหญิงแม่งพี่ปิ๊มเอารู้จักกูด้วยคนหน้าตาดีมักจะรู้จักคนหน้าตาดีด้วยกันไงอันนี้พูดแค่นี้อ่ะคือหน้าตา FC ผมจะเจนนี้เลยอ่ะเจนหน้าตาแบบจิ๋มลิ่มอ่ะเข้าใจป่ะจิ๋มลิ่มเลยโชว์หญิงนะเล่นโชว์หญิงหน่อยโชว์หญิงรู้จักกูด้วยขิงใส่กระจายมาแล้วตามมาหนูตามมาตามมาเลยตามมาครับหูล็อกไลน์พี่ได้เลยอ่ะพี่เล่นอย่างเงี้ยดูโค้งนี้ปัดสวยๆปิ้มโอ้โหเดี๋ยวแม่งเอ้ยเกือบเท่เกือบเท่เกือบเท่ยิงเลยนะหญิงกูอยู่อันดับ5เลยฮัลโหลพี่ต้องให้พี่เทนนะเนี่ยเล่นอย่างเงี้ยพี่บอกเลยต้องให้พี่เทนนะพี่ตีเข็ดเลยอย่าแปะแปะตัดว่ากล่าวโหอยู่ที่โหลเลยอ่ะน้องโรสนิ่มๆเลยครับให้พี่เทนรถใหม่แรงจัดไม่เกี่ยวหรอกครับรถคันไหนมันไม่เกี่ยวหรอกมันสำคัญที่ว่าใครอยู่หลังพวงมาลัยแค่นั้นเองต่อให้รถดีแค่ไหนอ่ะแต่ถ้าคนขับอ่ะมันไม่ใช่ปิมคุงอ่ะมันคือจบไงต้องรู้ด้วยนะครับคุณหัดขับจ้าเรียบร้อยไดมอนด์2เดี๋ยวเราไปเล่นโลคาร์ดบีบ้างดีกว่าอ่ะเดี๋ยวจะหาว่าหูเล่นแต่โลคาร์ดเอโลคาร์ดเอมันขี้กูมันอย่างงั้นอย่างงี้เดี๋ยวไปคาร์ดบีกันมีคาร์ดบีที่ผมอัพแล้วไหมมีดิมีคันหนึ่งไอคันสีแดงๆอ่ะจำชื่อไม่ได้ละแต่จำได้ว่าเคยอัพ คาร์ดบีนี่คันนี้ไอรอนวูฟนี่คันนี้เลยเคยเล่นอยู่ช่วงหนึ่งบทนะเล่นแต่เอนี่นี่เล่นบีให้ดูแล้วนะครับจริงๆอ่ะถ้ามีเกรดแซดก็จะเล่นให้ดูอ่ะคือมันเก่งไงชีแซนออฟทาวน์กุบกุบตามยากหน่อยแซนออฟทาวน์เนี่ยคือถ้าอยู่อันดับ2คือตามยากเลยนี่พูดเลยรถคันนี้ด้วยไม่เกี่ยวครับใครนั่งอยู่หลังผมอะไรแค่นั้นเองผมอะไร ทำไมต้องเหนือนครปฐมเนี่ยวะ FC ปิมคุงมาช่วงนี้มีแต่หญิงเป็น FC กว่าเนื้อหอมทำไมเล่นมาช่วงนี้นะแต่หนานะคันนี้หนาได้อยู่คันนี้ถ้าจำไม่ผิดต้องชนใช่ไหมสเตตัสมันถึงขึ้นไม่ใช่สเตตัสสกิลมันถึงขึ้นต้องชนโอ้โหแล้วขับอย่างนี้ทำไงเนี่ยชนยากด้วยอ่ะเนี่ยแอบฉลาดหน่อยสัตว์ไม่ขึ้นโอ้โหตายแล้วแย่แล้วปิ๊มคุงและด่านนี้ด้วยครับโดนแซงคือจบเลยพลาดจุดเดียวจบเลยครับจานนี้ทางตรงมันเยอะโอ้ไม่ค่อยเยอะมากOh, my God.
แล้วเขาแบบเล่นเป็นนะไม่ได้เล่นไก่กานะเนี่ยอุ้ยขึ้นดิเออแม่งกว่าจะขึ้นให้กูชิบหายถ้ารถคันนี้นะสกิลไม่ขึ้นนะไม่เหมือนเป็นรถคันบีธรรมดาเลยไม่มีเหี้ยพิเศษเลยพลาดเดี๋ยวมึงพลาดสักจุดหนึ่งก็ไปมามึงพลาดแต่มึงจบเลยมึงเสร็จกูเลยเนี่ยเขาเล่นเป็นนะเนี่ยเขาลงถูกจุดด้วยขึ้นถูกจุดลงถูกจุดไม่มั่วกินเขายากเลยฮะข้างหน้าเส้นชัยแล้วเออมาได้ที่สองตอนนี้เฮ้ยเฮ้ยมีรถมีรถไอ้ไว้หน่อยเลยหมามันแดกเฮ้ยหน้าเศร้าหน้าเศร้าอ่ะโอ้ยแพ้หญิงอาจจะเป็นผู้ชายก็ได้สัตว์โอ้ยใช้แฟลชด้วยนะนะฮะสวยแฟลชอะสวยว่าถ้าเปลี่ยนเป็นสีส้มเป็นสีแดงไม่ดูดุนี่ดำแดงนะอาตาหน้าเป็นตาสุดท้ายแล้วกันนะครับไต่แรงขำๆวันนี้1แมตช์1คันขั้นสุดท้ายได้รถอะไรดีอะมอไซค์ไหมไม่เอามอไซค์ไม่เฟียตอสมอไซค์ไม่ค่อยเชฟตาร์ทเดี๋ยวลองดูคันอื่นว่ามีอะไรน่าขับบ้างคันไหนดีวะอันนี้ก็น่าเล่นนะอเซอร์สกายเลยเนี่ยเอาลองดูแล้วกันรถคันนี้ไม่ได้อัพด้วยนะไม่รู้ว่าได้มาจากไหนครับไม่ได้ว่าเปิดกล่องหรือว่าทำกิจกรรมอะไรมาผมจำไม่ได้อะรถแต่ละคันมาอ่ะแบนไปนะครับด่านนี้เบื่อแล้วซิตี้เป็นด่านจบหลายคลิปแล้วครับเพื่อนๆนะเอามาเออมาปาลงปารีสได้หมดอ่ะมาเดี๋ยวรอคันนี้กันไม่เคยเล่นเลยนะกูไม่เคยเล่นเลยกูทำไมกูเลือกกูยังไม่รู้เลยกูยังให้คำตอบพุ่งไม่ได้เดี๋ยวลองดูนะครับผมโอ้น้องอลินนี่ไม่ใช่รูปหน่อยเฮียรูปพวกดาราญี่ปุ่นดาราจีนเถอะปิ่นคุงอ่อนจะมาด่ากูใส่รูปตัวเองก่อนไอ้ควายเออไม่ใช่แม่งนั่งเกียนอยู่หลังคีย์บอร์ดอกกระบาลแล้วชื่อกูยังเขียนผิดเลยโอ้โหแล้วด่านนี้แม่งนะดูดิทางก็แคบไอ้ชิบหายแล้วสภาพรถกูอย่างนี้หืมสู้อะไรเขาได้วะเนี่ยโอ้โหไอ้แกบังแม่งกันสักโอ้โหโอ้โหทั้งชนทั้งปิดแม่งเอ้ยอย่างไรคันเกียร์โอ้ยแม่งเกาะเป็นก้อนแล้วเพื่อนๆนะมันสไลด์แปลกๆอ่ะมันลื่นๆนะแม่งเอ้ยโคตรอะไรมาเล่นวะเนี่ยโอ้โหไงเอียงเลยนะโอ้โหชนกูเบาๆเรียบร้อยครับเพื่อนๆนะเรียบร้อยเลยครับผมขอติด1ใน3บอสแตนได้ไม่ลดนะเพื่อนๆนะโอ้โหเขาแย่งกันเขาแย่งกันนายอยู่ผมเกาะกลุ่มนี้ไว้นะฉีกนิ้วมาลดระบาดของเขาเฮ้ยฟอกโอ้นั่นขอหยาบนะขอโทษเพื่อนๆนะหูเหยียดแค่โอ้จบเลยเพื่อนๆอยากกดออกเลยเนี่ยตอนเนี้ยโอ้โหไม่ว่าจบคลิปอย่างนี้ด้วยแดงนี่ไข่ไว้สัตว์ดูชื่อก่อนดิเฮียก็พิมพ์มาคำเดียวเลยโมโหโมโหโมโหคันสีแดงนี่ไข่วะแม่งแม่งขับธรรมดาดิไอ้ยี่นี่ก็พิมพ์มาคำเดียวอะพ่อมันบอดไอ้สัตว์เอาขำนะเพื่อนนะผมหยาบใครเป็นซีเรียสบางทีมันเป็นฟีลลิ่งเป็นอารมณ์มันโมโหจริงด่ากูนะตัวเองยังได้ที่3เลยอะไอ้นี่ถ้ากูเอารถกูมาเนี่ยจะเป็นยังไงเนี่ยมึงแม่งไม่นั่งเล่นขี้อยู่บ่อเลยอะอยู่บ่อเอาอีเนาะแรงกลัวไดมอนด์2ไงเดี๋ยวคลิปหน้าเพื่อนๆน่าจะได้เห็นผมขึ้นโนวาแล้วขอบคุณมากครับผมถ้าท่านชอบฝากกดไลค์ฝากกด Subscribe ช่องปิ่มคุงที่มันยืมกดกระดิ่งด้วยเจอกันคลิปวิดีโอถัดไปจ้ะ